Now I just gotta figure out what to tell everybody about this stuff. ชักกุ้มแล้วฮะจะบอกทุกคนยังไงดีเนี่ย Hey Goku. Hey Goku. We just saw that guy. ดูเหมือนเจ้านั่นจะบินไปแล้วนะ Where did he go? เขาไปไหนล่ะก็คงกลับบ้านตัวเองแหละมั้งใช่บ้านตัวเองเหรอตกลงหมอหน้าเป็นใครกันอ่ะก็คือเฮ้ยตอนนี้มีเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องนั้นที่ควรจะพูดไม่ใช่เหรอเอ๊ะถ้าเจ้าพูดลำบากข้าจะพูดให้ก็ได้นะ What? You mean you heard? นายได้ยินเหรอประสาทการฟังของข้าแตกต่างจากพวกเจ้ายังไงล่ะพิกโลขี้เสือกไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะไม่พูดเรื่องไม่เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เจ้าหมอนั่นไม่ได้เกิดมาหรอกนะพวกเราเองก็ทนไม่ได้หรอกนะถ้าจะต้องถูกฆ่าโดยไม่ฝึกวิชาอะไรเลยถูกฆ่าเหรอหมายความว่ายังไงตอนอนาคตอันน่าตกตะลึงที่ได้ฟังจงรับมือกับมนุษย์ดัดแปลงพิกโลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังโดยเก็บเฉพาะเรื่องของทางไว้เป็นปริศนาทุกคนต่างพากันช็อกจนปกปิดสีหน้าเอาไว้ไม่อยู่มนุษย์ดัดแปลง2ตัวที่น่าสะพรึงกลัวจะปรากฏตัวในอีก3ปีข้างหน้าต่างคนจึงตัดสินใจที่จะฝึกวิชากันอย่างหนักเพื่อให้รอดชีวิตจากการต่อสู้กับหุ่นสังหารพวกนั้นอันเป็นการต่อสู้ด้านประวัติศาสตร์มนุษย์ดัดแปลงอย่างนั้นเหรอไม่คิดเลยว่าถึงตอนนี้แล้วยังต้องมาได้ยินชื่อเรดลิบอนอีกแต่ว่าหมอน่ามาจากอนาคตกันเหรอฉันเองก็ตกใจเหมือนกันนั่นแหละแต่ฉันคิดว่าเชื่อใจเขาได้นะคาคารอทบอกหน่อยสิว่าแกมีชีวิตรอดอยู่บนดาวดังบิ๊กมาได้ยังไงจริงด้วยพวกนายก็เป็นห่วงอยู่ตลอดสินะตอนนั้นเราเองก็คิดว่าไม่รอดแล้วเหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากเลยที่ตอนสุดท้ายก็เจอยานอวกาศกลมๆจริงด้วยเป็นยานอวกาศที่พวกเจ้ากีนิวนั่งมานี่เองแล้วพอขึ้นยานนั้นหนีออกไปได้มันก็ดันไปจอดบนยานที่ชื่อว่ายาโดแรดด้วยน่ะก็พวกกีนิวมันจะไปโจมตีดาวยาโดแรดต่อมันก็เลยใส่ข้อมูลไปลงที่นั่นแบบนี้นี่เองแล้วไอ้ชุดประหลาดๆนั่นเป็นของชาวยาโดแรดเหรอใช่เลยพอสนิทกับเขาแล้วเขาก็ให้มันน่ะเพราะว่าชุดของฉันก็เย็นไปหมดแล้วน่ะนะอย่างแกเนี่ยนะไปถึงดาวยาโดแรกคงไม่กลับมามือเปล่าสินะพวกนั้นมันไม่มีพลังแต่ว่ามีวิชามหัศจรรย์อยู่คงเรียนมาแล้วสินะถูกต้องเลยไม่มีเวลาเลยเรียนมาแค่วิชาเดียวน่ะแต่สามารถใช้วิชาที่เรียกว่าเคลื่อนย้ายข้ามมิติได้แล้วเคลื่อนย้ายข้ามมิติเหรอใช่แต่การจะเคลื่อนย้ายจะต้องจับจิตสัมผัสของคนไม่ใช่สถานที่นะก็คือจะไม่สามารถไปยังที่ที่ไม่มีคนอยู่ได้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนด้วยแหละไม่หรอกเท่านั้นก็เกินพอแล้วนะงั้นเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ได้แล้วสินะดีละถ้างั้นทุกคนไปรวมตัวกันในสถานที่เกิดเหตุในอีก3ปีข้างหน้านะว่าแต่อีก3ปีข้างหน้านั้นจะต้องไปที่ไหนล่ะเมื่อไหร่ดีวันที่12พฤษภาคมเวลาประมาณ10โมงเช้าของ3ปีข้างหน้าบนเกาะที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงทางใต้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้9กิโลเมตรเราไปถึงเกาะนั้นก่อนเวลาสัก1ชั่วโมงประมาณ9โมงเช้าก็ได้บอกไว้ก่อนเลยนะใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องมาแล้วก็อย่าสายด้วยหากมีใครมาเป็นตัวถ่วงแล้วก็มันจะไม่ได้การคาคารอทเป็นซุปเปอร์ไซยาแต่แล้วอย่าเลิงไปล่ะสักวันนึงฉันคนนี้จะจัดการแกให้ดูอย่าลืมนะว่าชาวไซย่าหมายเลขหนึ่งก็คือฉันเบจิต้าคนนี้ไปซะละงั้นอีก3ปีข้างหน้าเจอกันที่นั่นแล้วกันนะที่นั่นอ่ะที่นั่นอ่ะไงจำไม่ได้นะสิเฉพาะคนที่มีความมั่นใจจริงๆเท่านั้นนะเอาละพวกเราไปกันเถอะพิกาโลนายมาฝึกวิชาพร้อมกับฉันแล้วก็โกฮังไหมฉันอยากมีคู่ซ้อมเนี่ยก็ได้กำลังหาอยู่พอดีชัยโยจะได้ฝึกวิชากับคุณพิกาโลเอาล่ะทุกคนงั้นเจอกันอีก3ปีข้างหน้านะคุณพ่อครับจะกลับบ้านก่อนใช่ไหมครับคุณแม่รออยู่นะนั่นสินะต้องไปหาจีจี้ให้เห็นหน้าซะหน่อยพิกาโลแวะบ้านฉันหน่อยเปล่าก็ได้แต่อย่าใช้เวลานานนักเลยวันเวลาผ่านไป3ปีนับตั้งแต่คำเตือนของทรังค์และในที่สุดก็มาถึงวันที่12พฤษภาคมทั้งโกฮังจังโงกุนแล้วก็พิกาโลระวังตัวด้วยนะ
ไม่เอาข้าวกล่องไปด้วยจริงๆเหรอไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณครับโทษทีนะจีจี้งั้นเราไปก่อนนะไม่ใช่มั้งคงคิดไปเองแหละซึ่งโงกุลเจ้าคิดว่าพูดตรงๆนะคิดว่าจะเอาชนะพวกมันได้ไหมคราวนี้เนี่ยยังไม่ทันเห็นเลยจะไปรู้ได้ยังไงเล่าต้องลองสู้ดูก่อนน่ะตอนนี้ทรังก็น่าจะมาเสริมทัพแล้วเพราะว่าทรังบอกว่าอีก3ปีเดี๋ยวจะมาช่วยตำแหน่ง9กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้คนแรกที่มาต้อนรับเหล่านักรบที่มารวมตัวกันในวันและสถานที่ตามสัญญาตามที่ทรังคุงพูดมาจากอนาคตได้เตือนเอาไว้นั่นก็คือบรูม่าที่อยากดูมนุษย์ดัดแปลงและเด็กทารกที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนในอ้อมอกของบรูม่าเด็กทารกชื่อว่าทรังเขาเป็นลูกของเบจิต้าแล้วก็บูมาทุกคนนอกจากโมกุลที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วต่างก็ตกใจต่อเด็กทารกแต่ยิ่งใกล้เวลาที่มนุษย์ดัดแปลงจะปรากฏตัวบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดและแล้วระหว่างที่พวกโมกุลกำลังเฝ้าดูอยู่ก็เกิดไฟลุกกลางเมืองอะไรเนี่ยเกิดระเบิดในตัวเมืองเป็นฝีมือของมนุษย์ดัดแปลงกันเหรอบริการแล้วคืนดูอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องนะสิมันอะไรกันน่ะไม่รู้สึกถึงพลังเลยจริงด้วยเพราะเป็นมนุษย์ดัดแปลงกันสินะถึงไม่มีพลังจิตว่าไงนะอยู่ไหนกันนะถ้าสัมผัสพลังไม่ได้แล้วก็คงต้องไปหาดูด้วยตาอย่างเดียวเท่านั้นดีละทุกคนแยกกันเถอะโกฮังไปช่วยคนที่โดนระเบิดเมื่อกี้นะครับตอนการบุกจู่โจมตามที่คาดไว้มนุษย์ดัดแปลงปรากฏตัวหน่อยแน่พวกมนุษย์ดัดแปลงอยู่ที่ไหนนะน่าจะขอดูรูปจากทั้งซะหน่อยยำฉาซวยแล้วยำฉาคุณลินยำฉายังอยู่ดันวางถั่วเซียนไว้ที่เมื่อกี้น่ะช่วยพาเขาไปกินทีนะเข้าใจแล้วพวกแกคือมนุษย์ดัดแปลงกันเหรอแปลกจังเลยฮะทำไมถึงรู้ว่าพวกเราเป็นมนุษย์ดัดแปลงเหรอแถมยังดูเหมือนว่าจะรู้ด้วยว่าพวกเราจะปรากฏตัวที่นี่เพราะอะไรกันไม่รู้สิเราใช้กำลังถามดูสิเอาอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวก่อนที่นี่จะทำให้คนตกเป็นเหยื่อมากมายย้ายไปที่ที่ไม่มีใครก่อนเถอะโอเคใช่ไหมล่ะพวกนายที่ที่ไม่มีคนงั้นเหรอก็ได้เลือกที่ตายได้ตามใจชอบเลยซุนโงกุลทำไมถึงรู้จักชื่อซุนโงกุลได้ชื่อพวกแกก็รู้นะพิกโกโรแล้วก็เทจินฮังใช่ไหมล่ะไว้ทำเหตุผลทีหลังแล้วกันไปกันเถอะพอสักทีซุนโงกุลจะไปถึงไหนกันล่ะเอาตรงนี้แหละพวกแกไม่มีสิทธิ์เลือกนะเอาละก่อนจะสู้กันบอกมาหน่อยสิว่าทำไมถึงรู้จากพวกเราด้วยก็ได้จะบอกให้ก็ได้ซุนโงกุลเราคอยจับตาดูแกมาตลอดโดยใช้หุ่นยนต์แมลงสายลับขนาดจิ๋วทั้งตอนศึกชิงเจ้ายุทธภพทั้งตอนที่เจ้าต่อสู้กับพิกาโลแล้วก็เบจิต้าตั้งแต่แกทำลายกองทัพโมแดงของพวกเราเราก็ได้ทำการวิจัยมาโดยตลอดว่าต้องทำยังไงถึงจะเอาชนะซุนโงกุลได้ความแค้นที่มีต่อฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะแกความฝันของกองทัพเลฟลิมอนที่จะปกครองโลกถึงต้องดับศูนย์ไปเหลือเพียงดร.เกโลเท่านั้นพูดอย่างกับตัวเองเป็นเจ้าดร.เกโลงั้นแหละพูดบ้าๆฉันคือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข20ที่ดร.เกโลสร้างขึ้นมาต่างหากล่ะดร.เกโลน่ะตายไปแล้วและไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแบบนี้นี่เอง
ว่าแต่แกสอดแนมการต่อสู้ที่ดาวนาเมกด้วยหรือเปล่าล่ะไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกแค่ดูจนถึงการต่อสู้กับพวกเวจิต้าแล้วก็จับพลังและกระบวนท่าของแกได้หมดแล้วดูเหมือนว่าจะลืมตรวจสอบสิ่งที่สำคัญที่สุดไปเลยนะพวกแกแพ้แล้วแหละอะไรนะการที่ไม่รู้เรื่องของซูเปอร์ไซยาเนี่ยมันหมายถึงชีวิตเลยนะโอ้แต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่ระดับที่หมายเลข19ก็จัดการได้สบายๆเฮ้นั่นเหรอขอมาเลยรีบแสดงความแข็งแกร่งให้ดูหน่อยสิมันดูดพลังได้รู้นะเคยอ่านการ์ตูนมาเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยพลังฮะแค่ลองปล่อยดูดิลองเซิร์ฟดูเอาแล้วนะไม่ใช้พลังใช้แต่กระบวนท่าเออประมาณโอ้โหเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยสวนตบหลังนี่เหรอหมายเลข19ออนออนพักมันไม่ดูดเหรอโอ้ยจุกซูเปอร์พลังขึ้นเตาอัดเลยดีไหมไม่ได้ตับกระปวนท่าเท่านั้นทำไม่ดีตัดสินแล้วก็แย่แน่แน่เป็นตัวหัวใจอยู่ด้วยเว้ยต้องรีบเฮ้ยหลบเฮ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนหัวใจเราทำไมซุนโงกุนถึงรีบเอาชนะกันนักเนอะปล่อยพลังออกมาเกือบทั้งหมดแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ขนาดนั้นแล้วยังมีสภาพแบบนั้นดูดเข้าไปแล้วโกคูโอ้คุณอย่าปล่อยพลังคืนเตาออกมานะพวกมันจะดูดได้ดูดพลังเหรอล้อเล่นนะท่าทางเจ้าโมกุลดูแปลกๆไปนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าโรคหัวใจออกอาการแล้วอย่างที่เจ้าที่มาจากอนาคตบอกว่าไงนะพยายามรักษาแล้วไม่ใช่เหรอตอนที่ฝึกวิชากับข้าแล้วก็โกหังยังไม่แสดงอาการออกมาเลยนะหน่อยนึงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาออกอาการเอาตอนจังหวะที่เลวร้ายที่สุดแบบนี้ทรมานเป็นบ้าเป็นอะไรไปเนี่ยร่างกายของฉันการล้มเจ้าคาคาร็อตมันเป็นหน้าที่ของฉันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของคุณกระป๋องแบบแกVegeta เมื่อกี้รู้สึกถึงพลังรุนแรงทางนั้นตอนนี้อ่อนลงไปแล้วการต่อสู้จบลงแล้วหรือเปล่านะโกฮังคุณกุลลินคุณยำฉาทั้งสองคนมันเกิดอะไรขึ้นครับฉันถูกมนุษย์ดัดแปลงเล่นงานเอาแหละแล้วกุลลินก็ใช้ถั่วเซียนช่วยฉันไว้I've got more sensu beans here. เอาถั่วเซียนที่เหลือมาให้แล้วนะเลยไปหาโกคุณกันเร็ว
อยู่ตรงนั้นคุณพ่อโกคูขอบคุณดูเหมือนว่าโรคหัวใจจะออกการตามที่เจ้าคนที่มาจากอนาคตบอกไว้ไม่จริงนะใครก็ได้พาเจ้านี่กลับบ้านไปทีแล้วก็ให้ยาที่ได้รับมาตอนนั้นกินซะฉันจะพาไปเองมันน่าอายจริงๆนะแต่ว่าฉันดูมีประโยชน์น้อยที่สุดแล้วนะคู่ต่อสู้ของแกคือฉันคนนี้หมายเลข20กรุณาให้ผมจัดการเบจิต้าเถอะครับก็ได้ส่วนที่เหลืออีก4คนฉันขอจัดการเองแล้วกันพวกแกดูเหมือนจะไม่ใช่พวกที่เก่งกาจตามที่ลือเลยนะก็เหรอข้อมูลการต่อสู้ของแกน่ะเรารู้อย่างหมดเปลือกแล้วแค่คำนวณไม่ได้แปลว่ามาเข้าใจพวกเราชาวไซย่ากันได้หรอกนะอยากรู้เหมือนกันว่ามนุษย์ดัดแปลงจะหวาดผวาไปกับความน่ากลัวเป็นด้วยหรือเปล่าคุณเบจิต้าเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วฉันได้แต่หวังว่าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ฝึกวิเศษมาโดยตลอดแล้วณจุดหนึ่งฉันก็รู้สึกว่าถึงขีดจำกัดของตัวเองด้วยความโกรธจนถึงขั้นขีดสุดเลยไปกระตุ้นให้ตื่นขึ้นแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์ไซย่าถึงจะแปลงร่างอะไรก็เถอะยังไงก็เป็นทางเอาชนะมนุษย์แปลงอย่างพวกเราได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็รู้ฉันจะทำให้มันยิ้มไม่ออกเดี๋ยวนี้แหละค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 850,000 เปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วหมายเลข20เหรอเอาไว้ก่อนต้องกำจัดหมายเลข19ก่อนไม่มีใครจะเอาชนะฉันที่แปลงร่างซูเปอร์ไซย่าได้หรอกนะเอาละลงมือแล้วนะเข้ามาเลยเข้าแล้วนะมีบิ๊กแบงแอคแท็กยังเนี่ยไม่มีบิ๊กแบงแอคแท็กว่ะปืนใหญ่กาลิก่อนแล้วกันจะมันดูพลังได้ใจเย็นตอนนี้แหละอุ้ยถึงด้วยเกลิกเข้ามาเลยเอาละเฮ้ยมันดูดอะไรตอนนี้พวกแกไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมโชคดีไปนะของมันจะเจ็บมากๆเลยตอนนี้ไม่ได้19น่าจะอ่อนกว่า20เลขยิ่งเยอะยิ่งเก่งน่าจะใช่นะลบเฮ้ยหมัดมันยาวแค่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยหินบังตายซะโอเครับสิเฮ้ยดูดอุ้ยเด้งขนาดนี้เลยลบเร็วเร็วอุ้ยยาวจังดูสิดูดูดูสิตอนนี้แหละดูไม่ทันแน่ไอ้มนุษย์กระป๋องเอ้ยเอาไปกินซะ Big Bang Attack
ของซูเปอร์ไซย่าเบจิต้าคนนี้เอ้าทำไมมันไม่ดูดโปรดติดตามตอนต่อไป